อย่างสถานบันเทิงที่เป็นผับบาร์คาราโอเกะต่างๆเรียบร้อยแล้วค่ะตอนแรกเรานัดกันนะคะคุณสุวิทย์วันที่4เนี่ยครับหรือว่า16มกราเนี่ยเขาก็จะให้กินล่องกินเหล้ากันตอนนี้ไม่ได้แล้วนะคะล่าสุดเลยทางกระทรวงสาธารณสุขเลื่อนแล้วจ้าบอกเลยว่าสถานบันเทิงเดี๋ยวค่อยเจอกันตอนนี้ตัวเลขโอไมครอนและตัวเลขโควิดมันเยอะจริงๆค่ะคุณอนุทินชาญวีรกูลท่านก็เลยบอกว่าขอให้เป็นว่าพักก่อนพักก่อนรอก่อนค่ะช่วงนี้มีคนไม่ปฏิบัติตามมาตรการโควิดฟรีเทสเซตติ้งเยอะนะคะเนื่องจากหลังปีใหม่ก่อนปีใหม่ก็แล้วก็ไม่เห็นว่ามีใครจะปฏิบัติตามสักเท่าไหร่อาจจะเป็นเพราะว่าสนุกกันเกินไปแล้วไม่มีจิตสำนึกที่รับผิดชอบต่อสังคมโอ้ท่านก็บ่นเลยนะคะแต่คนอื่นที่ปฏิบัติตามเขาก็จะเดือดร้อนไปด้วยก็ขอชื่นชมคนที่ทำตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดค่ะตอนนี้มีคนที่จะต้องมาดูแลในระบบสาธารณสุขมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เลยพิจารณาว่าเอ๊ที่เราจะเปิด16มกราเนี่ยที่เดิมพูดคุยกันว่าเลื่อนดีกว่าไหมเลยคิดว่าน่าจะเลื่อนไปก่อนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ใช่อำนาจการตัดสินใจของท่านโดยตรงหรอกค่ะเดี๋ยวจะนำไปพูดคุยกับผู้ที่เกี่ยวข้องคิดว่าน่าจะเลื่อนเพราะมีคนมาบอกว่านี่นะถ้าไม่เลื่อนนะถ้าไม่ร่วมมือกันนะถ้ายังปล่อยแบบนี้ปล่อยให้ไปเที่ยวกัน 30,000 มีให้เห็นเห็นแน่ถ้ามี 30,000 ต่อวันนี้ถึงแม้ว่าเจ้าโอไมครอนมันจะไม่หนักหนานะคะแต่ระบบสาธารณสุขเราจะรับไหวแค่ไหนเดี๋ยวก็ได้ล็อกกันทั้งประเทศอีกหรือเปล่าก็ยังเป็นกังวลอยู่เพราะฉะนั้นตัดไฟแต่ต้นลมค่ะอยากจะเลื่อนเดี๋ยวพูดคุยกันเดี๋ยวมีมติออกมาอีกครั้งนึงนะคะ